โซเชียลขุดคลิปใบเตยยงเอี่ยวเมพริมายาร่วมเปิดตัวธุรกิจเป็นหุ้นส่วนสืบเนื่องจากกรณีตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของนางสาวพินรีหรือเมพริมายาเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมภายใต้ชื่อแบรนด์พริมายาผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีที่41/2566ฐานความผิดโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดโลกออนไลน์มีการขุดคลิปเก่าเมื่อกลางปี2022เมพริมายาเปิดคลินิกศัลยกรรมความงามย่านเอกมัยรามินทาที่ในงานนี้มีนักร้องสาวคนดังใบเตยอาสยามเข้ามาเกี่ยวข้องบอกด้วยว่านักร้องสาวเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของคลินิกด้วยซึ่งในทิตอกพริมายา .official พริมายาช่องบริษัทได้ระบุว่าไว้ใจร่วมลงทุน8หลัก เปิดใจใบเตยอาสยามต่อหน้าเมพริมายาครั้งแรกตัวแทนพริมายารับสิทธิศัลยกรรมฟรียกทีมจมุง1นึ่งแสนตาหนึ่งแสนเอาเป็นว่าเรื่องราวดังกล่าวจริงเท็จอย่างไรคงต้องรอให้นร้องสาวออกมาชี้แจงดีที่สุด